ขาถามมาบอกว่าไทยกับฝรั่งถ้าจะเลือกแต่งงานเลือกใครบอกเลยญี่ปุ่นเพราะอะไรวะจะได้กินเส้นหมี่กันทั้งวันเลยต้องโอเคโอเคโอเคถ้าอยากจะได้แฟนมีเนื้อคู่ของเราจริงๆแล้วเย้น่ากลัวก็คงจะเลือกแบบเลือกที่ดูเป็นคนนะเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยแล้วหน้าก็ไม่ไหวนะฮะแต่เป็นชาวต่างชาติแล้วหน้าก็ยังคือหนังหน้านี่สำคัญเลยนะขอให้เป็นคนดีดีกว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ชอบหมดเลยแต่ถ้าเลือกได้อยากได้ชาวต่างชาติอยากเป็นมาดามถ้าจะให้ต้องเลือกระหว่างแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยกับผู้หญิงซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันก็ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากยุโรปนะครับว่าชอบฝรั่งเราเป็นคนอีสานตอนเด็กๆเนี่ยกินฝรั่งเยอะมากเลยแต่พูดภาษาฝรั่งไม่ได้ก็ธรรมดานะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะเซ็กซี่ผมอยากได้ฝรั่งมากเลยฮะมันเท่ากับผมแล้วมันแมทกันมากดูจมูกเขาดิจมูกผมก็จมูกเขาลึกๆอยากได้ฝรั่งเป็นเมีย